คงต้องรอการประชุมวันอาทิตย์นี้นะครับจะมีการเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคที่จะกำหนดแนวทางนโยบายและจุดยืนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมในความเห็นส่วนตัวและในฐานะผู้สมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคก็ยืนยันจุดยืนเดิมว่าประชาธิปัตย์จะต้องยืนบนจุดยืนประชาธิปไตยที่ชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็การโหวตนายกรัฐมนตรีควรสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคที่รวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรักษาหลักการของเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นการเดินหน้าเปลี่ยนผ่านรัฐบาลก็จะเป็นไปโดยรวดเร็วและก็ราบรื่นและเป็นการเคารพเสียงของประชาชนนะครับจริงๆการประชุมใหญ่พรรคถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญมากนะครับสมาชิกสามารถที่จะไปร่วมในการสังเกตการการประชุมได้อยู่แล้วซึ่งก็เหมือนกันทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นจากกลุ่มใดก็ตามจากพรรคใดก็ตามนะครับแต่ว่าองค์ประชุมเนี่ยจะมีเกือบ400คนนะครับที่เป็นตัวแทนของ19กลุ่มตรงนั้นเรียกว่าเป็นองค์ประชุมและเป็นโวตเตอร์ที่มีสิทธิ์ในการเลือกหัวหน้าพรรคเลือกกรรมการบริหารพรรคนะครับแต่ว่าให้ถือว่าเป็นสิ่งที่งดงามในความเป็นประชาธิปไตยในฐานะของสถาบันทางการเมืองที่สมาชิกสนใจและต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับพรรคโดยเฉพาะในกิจกรรมที่สำคัญคือการเลือกหัวหน้าพรรคคนที่9ของพรรคประชาธิปัตย์ครับซึ่งถ้าคุณอลงกรณ์ได้เป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยจะสามารถกู้คืนความเป็นประชาธิปัตย์ให้กลับมาอีกครั้งนึงได้ใช่มั้ยครับในการเลือกตั้งอีก4ปีข้างหน้าผมมีความมั่นใจในการที่จะฟื้นฟูปฏิรูปพรรคเพราะว่าเป็นคนที่ผลักดันเรื่องปฏิรูปพรรคด้วยการเสนอปฏิรูปพรรคมาตั้งแต่ปี2556แล้วก็เป็นรองหัวหน้าพรรค4สมัยเป็นส.ส.6สมัยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วนะครับดังนั้นก็มีความมั่นใจว่า30ปีของการที่อยู่กับพรรคไม่เคยย้ายพรรคไม่เคยไปไหนเนี่ยและทุ่มเททำงานให้พรรคมีความเข้าใจในปัญหาของพรรคแต่ขณะเดียวกันก็เห็นว่าพรรคจำเป็นจะต้องมีการปฏิรูปนะต้องทำการรีเอนจิเนียริงต้องทำการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่นะครับแต่ผมตั้งใจจริงๆนะครับเปิดเผยก็ได้ว่าผมตั้งใจถ้าได้รับความไว้วางใจเนี่ยจะเป็นหัวหน้าพรรคเพียง2ปี